ากเราอยู่ไคโรนะเราเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันเสร็จปุ๊บเราบินไปอัสวานประมาณชั่วโมงนึงก็ถึงอัสวานอะไรอย่างนี้แต่วันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ดื่มด่ำอะไรมากมายเพราะเราไปถึงก็ค่ำอย่างเราต้องรีบนอนเนื่องจากว่าวันรุ่งขึ้นเราต้องรีบตื่นตีสี่เราต้องออกนั่นหมายถึงตีสามครึ่งเราต้องตื่นเพื่อที่จะไปอาบูซิมเบลซึ่งอยู่ห่างจากอัสวานไปโดยรถประมาณ3ชั่วโมงนี่ดีแล้วนะพี่ไปอาบูซิมเบลครั้งก่อนนะตีสองจ้าสมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้ด้วยสมัยก่อนเป็นยังไงสมัยก่อนทุกคนต้องซื้อทัวร์ทุกคนกล้าอยู่โฮสเทลนี้อยู่เกสต์เฮาส์นี้อยู่โรงแรมลักชัวรี่นี้ทุกคนจะต้องตื่นมาแล้วกองรวมกันไปออกเดินทางพร้อมกันไปเป็นคาราวานเนื่องจากว่าอาบูซิมเบลเนี่ยอยู่ห่างจากซูดานเนี่ยประมาณ40กิโลนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องวิ่งรถไปใกล้ชายแดนมากแต่ก่อนเนี้ยมันยังอันตรายอยู่ไงเป็นเรื่องอันตรายเขาจึงต้องออกเดินทางไปเป็นกองคาราวานแต่ทุกวันเนี้ยสบายแล้วดีขึ้นแต่เราก็จะมีตำรวจนั่งอยู่ในรถตลอดเวลา คือการเดินทางในอียิปต์เนี่ยเราจะมีคุณพี่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั่งประกบเราไปตลอดครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไปเส้นนี้เราไม่สามารถขับรถตุ๊ปัตตุ๊เปแล้วโผล่ไปได้โนพี่ไม่เห็นนะทุกคนใช่ก็ต้องมากับตัวใช่แต่สาเหตุทุกคนบอกทำไมจะต้องไปเร็วขนาดนั้นไปสายๆไม่ได้หรออะไรอย่างนี้ก็ถ้าไม่รังเกียจแสงแดดและไอร้อนก็เรียนเชิญเลยเพราะว่าอาบูซิเบลนี่9โมงเช้านี่แดดเหมือนบ่าย2นะพูดเลยครับ9โมงเช้านี่แดดแบบว่าเหมือนบ่าย2อ่ะความที่มันอยู่ในพื้นที่ที่ร้อนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยคือในทัศนะพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบที่นี่เราก็จะรู้สึกว่าควรจะเป็นสเวทเวนเดอร์ด้วยซ้ำครับคือเรื่องราวการพบโบราณสถานเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยฟาโรห์รามเสสที่2เนี่ยเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นสร้างเพราะอะไรเพราะพวกนูเบียนเนี่ยกระจายอยู่ตามชายแดนแล้วฟาโรห์ก็รู้สึกว่าเราต้องสร้างข่มขวัญพวกนี้ให้อยู่ในอาณัติของเราอะไรเงี้ยดังนั้นการสร้างโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่มีรูปปั้นฟาโรห์อยู่อะไรเงี้ยจะได้เอาพวกนี้อยู่ก็สร้างขึ้นสร้างที่นี่ขึ้นเป็นรูปปั้นฟาโรห์4องค์นั่งอยู่ตรงทางเข้าแล้วเจาะหินเข้าไปข้างในนี่เป็นประตูทางเข้าข้างในเป็นเรื่องราวของพวกฟาโรห์เรื่องเทพเรื่องอะไรซึ่งอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้แต่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ดูสิเห็นไหมนี่ขนาดอยู่ไกลๆเราจะเห็นเลยว่าเป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยข้างๆจะมีอีกเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานให้กับเมียมเหสีที่ฟาโรห์รามเสสที่2รักที่สุดก็คือเนเฟอร์ตารีบางคนเขาก็เรียกว่าที่นี่ว่าเหมือนเป็นTemple of Love อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนทัชมาฮาลเป็นเหมือนคอนเซปต์เดียวกันคือสร้างให้เพราะฉันรักเธอฉันก็เลยสร้างที่นี่ให้ใช่ดังนั้นที่นี่ก็จะเป็นมีรูปปั้นเนเฟอร์ตารีกับรามเสสที่2ครับตรงนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าพอสิ้นสุดของยุคฟาโรห์รามเสสที่2อ่ะมันเป็นยุคเสื่อมของฟาโรห์ที่เนี่ยถูกทรายดินหินกบลมพัดปิวมากบอยู่ๆหายไปจากโลกเลยไม่มีใครรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมีโบราณสถานซึ่งยิ่งใหญ่อย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยจนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ถ้าพี่จะไม่ผิดศตวรรษที่19อะไรเงี้ยนักสำรวจคนที่เจอนครเพตราครับโยฮันลุดวิกเป็นนักสำรวจชาวสวิสคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเลยแต่คนนี้คงเกิดมาเพื่อเจออะไรที่มันยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยเขาได้หยิบอะไรจากอียิปต์ไปไหมครับไม่รู้เหมือนกันโยฮันลุดวิกซึ่งเดินทางสำรวจอยู่ละแวกเนี้ยเพตราจอร์แดนสำรวจมาสำรวจมาแล้วเจออันเนี้ยมันเป็นแบบโผล่เหนือพื้นดินขึ้นมาเขาก็เอ๊ะอันนั้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเขี่ยเขี่ยเขี่ยปรากฏว่าพอคุยเขี่ยออกมาโอ้โหช็อกแบบนี่คือซากของอาบูซิมเบลซึ่งถูกแบบทับอยู่อะถูกกลบอยู่อะไรอย่างงี้หลังจากนั้นมีนักสำรวจชาวอิตาลี4ปีถัดมามาสำรวจต่อมาชาติอื่นออกมาสำรวจต่ออะไรอย่างงี้ก็ค้นพบว่าอ๋อที่นี่คือที่ฟาโรห์รามเสสที่2เคยสร้างไว้เพื่อที่จะแบบโหให้เห็นถึงความเกรียงไกรเนาะในยุคที่ฟาโรห์เรืองอำนาจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันที่22กุมภาและ22ตุลาของทุกปีถ้าใครไปตรงวันนั้นเนี่ยถือว่าคุณแจ็คพอตแตกมากแสงจะทะลุผ่านเข้าไปแล้วเห็นข้างในแบบเพราะข้างในมันจะมืดมากนะแต่ถ้าทุกวันที่2วันนี้แสงจะพุ่งตรงเข้าไปเลยนั่นมันสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างของคนสมัยก่อนเนี่ยนึกออกมั้ยเขามีปฏิทินดาราศาสตร์หรือเขาใช้อะไรวัดคือเขาไม่ได้มีวิวัฒนาการอะไรที่ล้ำเลิศเลยแต่เขาสร้างด้วยแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์อะไรพวกนี้แต่เรื่องราวการสร้างของที่นี่ว่า Amazing แล้วนะตอนนั้น
ประเทศอียิปต์อ่ะอียิปต์ทางตอนใต้อัสวานลักซอไล่ลงมาเกิดปัญหาความแห้งแล้งแล้วช่วงหน้าน้ำแม่น้ำไนซึ่งยาวที่สุดในโลกก็ท่วมทำให้การทำมาหากินทำไม่ได้รัฐบาลอียิปต์ตัดสินใจว่าโอเคเราจะสร้างเขื่อนอัสวานขึ้นแต่พอจะสร้างปุ๊บปัญหาที่ตามมาคือโบราณสถานสำคัญของอียิปต์17แห่งจะต้องจมน้ำเป็นอิชูใหญ่ของอียิปต์มากที่จะแบบเอายังไงในที่สุดตัดสินใจเลือกสร้างเขื่อนเพื่อปากท้องของผู้คนเพื่อให้การจัดการน้ำทำได้ง่ายขึ้นต่อไปน้ำจะไม่ท่วมแล้วนะต่อไปเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้เปิดปิดน้ำคอนโทรลได้ทุกอย่างการทำมาหากินจะง่ายขึ้นแต่โบราณสถาน17แห่งนี้จะเป็นยังไงรวมถึงมูซิมเบลด้วยซึ่งยิ่งใหญ่มากท้ายที่สุดโบราณสถาน14แห่งเขาสามารถกู้ไว้ได้อีก3แห่งจมน้ำทุกวันนี้ยังจมอยู่ใต้เขื่อนนี้คือจริงๆอ่ะนักสำรวจก็อยากลงไปสำรวจด้วยนะว่า3แห่งที่จมน้ำ1ใน14แห่งที่กู้มาแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์เขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ Amazing ในการที่จะกู้อาบูซิเมลซึ่งหินแต่ละก้อนมันใหญ่มากแล้วเขาเป็นการแกะสลักหินเข้าไปในถ้ำนึกออกไหมมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยออกมายกไปทั้งชิ้นเหมือนเดิมตอนนั้นเขาระดมนักโบราณคดีนักทุกอย่างอะวิศวะสถาประดมมาจากอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษปรับมาช่วยกันระดมความเห็นว่าเอายังไงที่จะช่วยอาบูซิเมลไม่ให้จมน้ำอังกฤษตอนนั้นอังกฤษพูดว่าปล่อยอาบูซิเมลจมน้ำเลย Amazing จะตายคุณนึกเห็นสินักท่องเที่ยวดำน้ำเข้าไปแล้วจะดูอาบูซิเมลดูฟาโรห์ลำเส้นที่2จากใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมัน Amazing จะตายอะไรอย่างเงี้ยโนแอตแลนติสไม่ลืม forget it เรื่องนั้นถัดมาอีกไม่ยอมฝรั่งเศสก็เสนออีกพี่จะไม่ได้ว่าฝรั่งเศสเสนออะไรแต่ไอเดียที่อีบอกว่าเข้าตาที่สุดคือไอเดียของรัฐบาลอิตาลีผ่าหินเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปประกอบร่างสร้างใหม่โดยให้ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเราต้องยกมาแล้วถมเลือกที่ที่น้ำไม่ท่วมนี่คือที่ที่น้ำไม่ท่วมทะเลสาบนัสเซอร์อยู่ข้างหลังใช่ไหมเลือกที่ที่น้ำไม่ท่วมถมสูงขึ้นไปแล้วเอาอันนี้แหละไปอยู่ยกไปผ่าไปปุ๊บมาประกอบร่างสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมมากที่สุดท้ายที่สุดอิตาลีเขาเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นหินอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมส่วนใหญ่ท้ายที่สุดเขาก็เลยเลือกวิธีนี้ก็เขาบอกใช้เวลาเคลื่อนย้ายนานมากใช้งบมหาศาลในยุคที่ช่วงที่ทำเนี่ยมหาศาลมากแต่ท้ายที่สุดก็ลงเอยด้วยแบบนี้แสดงว่าที่พี่การไปดูอันนี้เลยนะครับในภาพเนี่ยคือตัดประกอบมาแล้วโอ้ประกอบร่างขึ้นมาแล้วก็ดูไม่ออกนะเขาต้องใช้วิวัฒนาการใช้อะไรที่ที่ทำให้รู้สึกว่าออกมาเหมือนของเก่ามากที่สุดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมไอ้ช่วงว่าเจอก็ว่าไอ้นี่แล้วเนาะช่วงย้ายก็ Amazing มากกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมหัศจรรย์เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาบูซิมเบลและเขื่อนอัสวานซึ่งขากลับจากอาบูซิมเบลเราก็แวะไปเที่ยวที่เขื่อนอัสวานด้วยซึ่งพี่การลงความเห็นว่าจริงๆแล้วเจ้าเนี่ยควรจะเป็นไม่รู้คนอื่นไงอ่ะแต่พี่รู้สึกว่ามันมีสตอรี่อ่ะมันมีสตอรี่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นเซเว่นวันเดอร์ในยุคนี้เนาะเซเว่นวันเดอร์ยุคนี้บางอันอ่ะเพราะว่ามันเป็นการโหวตไงมันไม่ใช่นึกออกป่ะพอมันเป็นการโหวตปุ๊บประเทศไหนเปิดให้โหวตฟรีมันก็ง่ายที่จะเป็นทั้งที่ไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่หนักแน่นพอเท่ากับอะไรอย่างนี้อย่างอาบูซิเบลเนี่ยก็ควรจะเป็นคราวหน้าครับพี่การจะพาไปเที่ยวไหนต่อรู้สึกว่าโอ้โหนี่แค่ครึ่งเดียวหรือยังไม่ถึงครึ่งได้มั้ยยังไม่ถึงอีกไม่ได้ล่องแม่น้ำนายเลยนะจ๊ะนั่นน่ะสิครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปล่องแม่น้ำนายกันครับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกแล้วเขาก็เรียกว่าสายน้ำแห่งอารยธรรมครับผมมาเป็นต่อคราวหน้ากันละกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัท Go Together Travel ครับและสายการบิน Egypt Air นั่นเองครับสำหรับวันนี้เที่ยวนี้ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่รู้แต่รวยไม่เสียเที่ยวค่ะหมดเวลาลงแล้วจริงๆขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ